เราจะไปดูซิว่าพรรคการเมืองเนี่ยแต่ละพรรคเขาใช้โซเชียลมีเดียยังไงกันบ้างนะคะรูปแบบพรรคเลยมีการสำรวจนะคะอันดับหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ค่ะใช้ Facebook ชื่อว่า Democrat Party Thailand นะคะสร้างเพจเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2553มีคนกดถูกใจแล้ว 683,308 รายนะคะมีกดติดตาม 665,095 รายค่ะครับอันนี้เป็น Facebook ใช่ไหมคุณกัญญา Facebook ของแต่ละพรรคนะคะก็มีประชาธิปัตย์มีพรรคเพื่อไทยนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สร้างไล่เลี่ยกันมีสมาชิก 124,326 รายนะคะมีกดติดตาม 122,951 รายค่ะครับมีรวมพลังประชาชาติไทยของลูกกำนันสุเทพด้วยนะฮะใช่ที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับใช้ชื่อเพจ ACT Party ค่ะตอนนี้มีคนกดถูกใจแล้ว 15,562 รายนะคะ อีกหนึ่งพักอันนี้เก่าแก่พอสมควรเนาะพักชาติไทยพัฒนาก็มีคนถูกใจแล้ว899รายนะคะภูมิใจไทยก็มีนะแต่ว่าเพจที่ไม่เป็นทางการค่ะเป็นเพจกิจกรรมหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่คนกดไลค์ไม่น้อยเลยนะคะ 153,321 รายส่วนเพจไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลลุงตู่นะคะนี่เชียร์ลุงตู่ฮะเท่าไหร่ครับคุณกัญญา 77,012 รายค่ะสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ31ตุลาคม2559ทีนี้ไปดู Twitter กันบ้างทวิตเตอร์เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีคนติดตามตั้ง 100,000 บัญชีนะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่น้อยเลยค่ะ 51,700 บัญชีไปดูตัวบุคคลดูเหมือนว่าคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะติดตามตัวบุคคลมากกว่าพรรคนะคะอย่าง Facebook ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมีคนกดไลค์ทั้งหมด 2,700,000 ค่ะนอกจากนี้นะคะมียอด follow อีก 2,600,000 คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2,200,000 รายค่ะนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะมีบนหน้าจอท่านผู้ชมนะแล้วก็มีคนติดตามเนี่ย2,200,000 รายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมีคนติดตาม 113,000 รายนะคะขออภัยค่ะถูกใจนะ 110,000 ติดตามเนี่ย 120,000 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็อยู่ที่ 80,000 กว่ารายนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูล 11,779 รายค่ะส่วนนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีข่าวอันนี้ต้องบอกว่าไม่ยืนยันนะคะมีข่าวอ้างว่าทีมงานรัฐบาลเนี่ยทำ Facebook อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมปีที่แล้วนะชื่อว่าเจนประยุทธ์จันทร์โอชานะมีคนถูกใจ 32,000 รายนะคะแล้วก็มีคนติดตาม 35,000 รายค่ะอีกหนึ่งคนคนนี้เขาใช้โซเชียลมีเดียมานานแล้วเหมือนกันนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมีคนถูกใจ 2,600,000 นะคะติดตามอีก 2,600,000 ครับแล้วก็คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะมีคนถูกใจ600,000ค่ะติดตามอีก5,900,000นะคะครับทั้งหมดนี้แสดงอะไรคุณกัญจนาก็เหมือนเป็นแฟนเพจแฟนคลับคือคนที่ติดตามอะค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ที่อาจจะสนใจทั้งตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองหรือติดตาม follow ตามนะฮะและที่สำคัญเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทอย่างสูงในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างที่คุณกัตเรียนไปเมื่อวานนี้นะฮะ